เลือกตามกรเถอะอยู่กับเขานะแบบทำแบบนี้ทำไมแล้วบีอยู่ที่นี่ได้ยังไงซินอะซินหายไปไหนซินอะบีบีใจเย็นสิตั้งแต่เราคบกันมาเนี่ยเขาไม่เคยขออะไรบีเลยนะแต่ว่าครั้งนี้บีเลือกเขาได้ไหมอะบีเลือกเขาเหรอนะแต่เรื่องมันมาขนาดนี้แล้วอะเบฟจะให้บีทำยังไงวันนี้คือวันที่บีต้องแต่งงานถ่ายมาแบบนี้พ่อแม่ก็ด่าบีสิเบฟบีใจเย็นๆนะเขาไม่ทางออกบีเชื่อใจเขานะฮัลโหลซินพี่รบกวนอีกเรื่องนึงสิใช่ฝากด้วยนะพี่ซินโอเคพี่น้องสองหัวลิก้าสองหัวมาตลอดใช่ไหมมาดิบีบีบีเจย์บีบีจะคุยกับซินเอามาดิบีบีบีเจย์ซินบีอ่ะมันตัวดีหายไปไหนมาติดต่อไม่ได้เลยนิ่งถามเล่นเป็นห่วงเครียดอะไรมาอีกเนี่ยฮะฉันก็แค่เหนื่อยกับตัวเองไปโดนใครเขาหักอกมาอีกล่ะพูดอะไรใครจะทำอะไรฉันได้นี่ฉันอยู่กับแกมาทั้งชีวิตนะทำไมเรื่องแค่นี้ฉันจะดูไม่ออกทนมันได้ทุกเรื่องเว้นแต่เรื่องความรักนี่แหละที่แกไม่เคยรอดสักครั้งอ่ะเกิดอะไรขึ้นแม่เป็นอะไรอีกเนี่ยไม่รู้ฉันไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีมันเหมือนจะมีความสุขแต่มันก็ไม่สุดฉันจะทำยังไงดีฉันรู้สึกสับสนเวลาอยู่กับคนนึงฉันก็ยังคิดถึงอีกคนนึงฉันสับสนฉันเลือกไม่ถูกอะว่าฉันจะเลือกใครดีฉันรักพ่อแกทั้งสองคนโอ้ยแม่ทำไมรักสามเศร้ามันถึงได้ยากอย่างนี้วะหรือแม่ลองหาผัวอีกคนไหมจะได้กลายเป็นรักสี่เศร้าเนี่ยเผื่อชีวิตแม่จะดีขึ้น